ศึกโออาร์ไทยแลนด์กลางปี2023นะครับที่ PPTV แคดดี้ไซต์6ถ่ายทอดสดจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักปิดไทยสังกัดอิเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียหมายเลข35ลงแข่งขันในรุ่นมอเตอร์ทูออสตาร์จากกริดสตาร์ที่5ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเข้าเส้นชัยในอันดับที่3สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปิดไทยคนแรกที่ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันโฮมเรสท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆกึกก้องสนามกับความสำเร็จของนักปิดไทยหลังจบการแข่งขันนะครับเจ้าก้องสมเกียรติก็เปิดใจว่าสุดปลื้มครับที่คว้าโพเดียมในโฮมเรสไทยกลางปีสำเร็จตามที่ฝันเอาไว้และก็ขอมอบถ้วยรางวัลครั้งนี้ให้กับคุณแม่ที่มาเชียร์ถึงขอบสนามติดตามสัมภาษณ์สดนะครับหลังการแข่งขันของเจ้าก้องนะครับจากคุณอูนพัฒนิกครับที่รายงานสดจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจจังหวัดบุรีรัมย์ครับในที่สุดก็สำเร็จนะคะสำหรับโพเดียมในฮอลเรสของสมเกียรติจันทราค่ะเราต้องมาคุยกับเขาเลยจริงๆสำเร็จแล้วกับความฝันที่ฝันไว้ในบ้านเราค่ะก็สำหรับวันนี้ดีใจมากครับอยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนที่เชียร์ผมแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเชียร์ผมอย่างสนุกเพราะอย่างนึงวันนี้เป็นสนามในบ้านด้วยแล้วก็จบในบนโพเดียมรู้สึกดีใจมากขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ผมจนตั้งแต่รอบแรกจนจบเลยขอบคุณมากครับจากที่ดูคือสมเกียรติก็ออกสตาร์ทได้ดีตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆไล่แซงขึ้นมาเรื่อยๆจนสู่ท็อป3เนาะมีตอนที่อยู่บนพาเรดได้คุยกับวัตราโลเขาแนะนำมาได้เอาตรงนั้นมาใช้บ้างไหมคะก็เพราะว่าตอนที่คุยกับฟาบิโอบนพาเรดครับก็เขาบอกว่าเฟอร์มินาน่าจะเร็วแล้วก็อากอสตาก็น่าจะเร็วแต่เขาคิดว่าผมน่าจะจบในตำแหน่งที่3ได้แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆด้วยก็แบบดีใจมากครับที่เขาสอนในเรื่องการเข้าไลน์แล้วก็มาร์คก็บอกอีกอะไรเงี้ยดีมากก็คือได้คำแนะนำจากแชมป์โลกทั้งคู่เลยและที่บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์กับแฟนๆตรงสแตนด์นะคะไปมอบของขวัญอะไรให้แฟนๆมาก็ตอนที่ไปจอดที่สแตนด์จันทราผมก็ได้ถอดถุงมือที่ผมใส่แข่งวันนี้ได้เอาให้กับแฟนๆตอนแรกผมก็ว่าจะถอดรองเท้าด้วยแต่ก็ถ้าถอดรองเท้าผมไม่รู้ว่าผิดกฎหรือเปล่ากลัวจะถอดรองเท้าแล้วแบบขี่เข้ามาในฟิตแล้วเดี๋ยวจะผิดกฎอะไรเงี้ยแล้วก็จะถอดรองเท้าแล้วให้กับพี่น้องแฟนชาวไทยที่มาเชียร์ผมก็มีได้ถอดถุงมือให้ไปวันนี้ครับครับในโพเดียมครั้งนี้ถ้วยนี้อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็แน่นอนครับตอนนี้วันนี้แม่ก็มาเชียร์ด้วยอยากจะเอาขึ้นไปให้แม่ได้เห็นครับว่าแม่ครั้งนี้เรากลับมาแข่งอีกครั้งที่บ้านเราแล้วผมก็สามารถไปยืนบนโพเดียมได้ก็อยากเอาให้แม่ได้เห็นครับเชื่อว่ากำลังใจล้นเหลือมากๆและตอนนี้อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของก้องในฤดูกาลนี้ก็คือการติดท็อป5เนาะสำหรับซีซั่นนี้ณตอนนี้มันใกล้เคียงมากๆเพราะเหลืออีกแค่3เรสเท่านั้นเองสำหรับฤดูกาลนี้ครับก็เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็คือในท็อป5ก็ตอนนี้ก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เคียงมากเรื่อยๆก็เหลืออีก3เรสก็จะทำอย่างเต็มที่ครับหวังว่าพี่น้องแฟนชาวไทยจะติดตามเป็นกำลังใจเชียร์ผมอย่างสนุกใน3เรสที่เหลือนี้นี่ขอบคุณก็สมเกียรติมากๆนะคะแล้วก็เป็นโพเดียมในโฮมเรสที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยจริงๆไม่ใช่แค่ก้องไม่ใช่แค่แฟนๆแต่เชื่อว่าครอบครัวที่บ้านทุกๆคนก็ส่งกำลังใจให้มาโดยตลอดคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะโฮมฮีโร่ของเราใน OR Thailand กลางปีครั้งนี้ค่ะสมเกียรติจันทราค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย